วัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Grace Journey นะคะวันนี้ก็จะมาเปิดไพ่นะคะหัวข้อยังไม่รู้เนาะอ่านไปก่อนอ่านไพ่ไปก่อนแล้วก็หัวข้อมันก็จะตามมาทีหลังแต่มันมีความรู้สึกว่าทวินเฟรมนะคู่รักทวินเฟรมนะช่วงเนี้ยทาง Divine Masculine นะคะมีการดาวน์โหลดมีการตื่นรู้มีการเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้อย่างลึกซึ้งแล้วเหมือนกับว่าคุณกับเขาสามารถโทรจิตกันได้หรือเปล่าหากคุณสงสัยนะคะหากคุณสงสัยว่าเขามีใครหรือเปล่าเขาคุยกับใครอยู่หรือเปล่าตอนนี้เขาคบใครหรือเปล่าเขาเดทใครหรือเปล่าเขาอยากจะบอกคุณว่านะคะเขาคิดถึงคุณไพ่ใบแรก I miss you เขาคิดถึงคุณเขาคิดถึงคุณเหมือนกันและเขาก็มีแค่คุณเท่านั้นเขาไม่ได้มีใครในช่วงนี้นะในช่วงนี้เหมือนเขาตัดสินใจแน่นอนแล้วอะเขารู้แล้วเขามองเห็นแล้วว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ถักที่ศักดิ์สิทธิ์เนาะเป็นความสัมพันธ์ที่จักรวาลส่งมาเพื่อเรียนรู้กับบทเรียนอะไรบางอย่างในชีวิตของเขาส่งมาเพื่อนำทางเขาให้ออกมาจากวงจรแห่งกรรมเขาเรียนรู้แล้วแล้วตอนนี้เขาให้ค่าให้คุณค่ากับความสัมพันธ์และให้คุณค่ากับคุณมากๆหลังจากที่ได้ตื่นรู้เข้าไปเยียวยา shadow work นะคะเข้าไปทำความรู้จักตัวเองรู้จักอารมณ์ตัวเองรู้จักพฤติกรรมของตัวเองเนี่ยตอนเนี้ยเขาเริ่มจะมีการเชื่อมต่อกับสัญชาตญาณเหมือนกับว่าสัญชาตญาณบอกเขาว่าคุณกำลังกังวลถึงเขาอยู่คุณกำลังอยากรู้ว่าคนคนนี้มีใครหรือเปล่าคุณกำลังส่งคำถามออกไปจากจักรวาลและนั่นคือสิ่งที่เขารับรู้ได้เขาก็เลยอยากจะมาตอบให้คุณได้รู้ให้ได้รู้นะคะจากการอ่านไพ่ครั้งนี้แล้วกันเนาะเขาบอกเขาคิดถึงคุณเหมือนกันและเขาชอบฟังเพลงนะเพลงต่างๆที่เขาฟังอะไม่ว่าจะเป็นเนื้อเพลงทำนองหรือบรรยากาศที่คุณและเขาเคยใช้ร่วมกันเคยคุยกันเคยมีความสุขด้วยกันเคยฟังเพลงนั้นด้วยกันอ่ะเขากลับไปฟังมันอีกครั้งแล้วมันทำให้เขานึกถึงคุณมากทำให้เขาคิดถึงคุณมากๆนะโดยเฉพาะเวลาที่เขาอยู่คนเดียวไม่ว่าจะเป็นขับรถอยู่ที่บ้านตอนเย็นตอนกลางคืนนะคะเปิดเพลงฟังแล้วก็ดื่มด่ำไปกับมันมันอาจจะเป็นสิ่งที่เขาชอบแล้วสิ่งที่คุณชอบก็คือเสียงเพลงนะอยากให้คุณลองถ้าเกิดคุณมี YouTube หรือคุณมี Spotify เนาะที่มันสามารถเล่นเพลงโดยอัตโนมัติอ่ะคุณไปแรนดอมนะคะให้เพลงมันเล่นอัตโนมัติแล้วก็ดูซิว่าเนื้อเพลงนั้นน่ะที่มันแรนดอมขึ้นมามันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณหรือไม่ถ้ามันเกี่ยวถ้ามันใช่ก็นั่นเลยนั่นคือข้อความที่เขาอยากจะฝากมาบอกคุณมันอยู่ในบทเพลงนะคะคนคนนี้เขาก็แค่อยากจะมาคอนเฟิร์มว่าเขาไม่มีใครเนาะถ้าเกิดนี่คือคำถามที่คุณถามอยู่ในใจอยู่เรื่อยๆเขาไม่มีใครไม่ได้เดทใครดีใจละสิ ตอนนี้นะเขาขอแค่อย่างเดียวสิ่งที่เขาทำอ่ะคนคนนี้อาจจะเริ่มกลับเข้ามาสู่การ manifestation เพิ่งเริ่มหรือไม่ก็
เพิ่งได้ทำความรู้จักกับการ manifestation เขาเริ่มทำการขอเขาเริ่มทำการ manifestation ในเชิงบวกกับเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณและเขาเริ่มมีการยังไงอะ make a wish นะขอดวงดาวขอพระจันทร์ขอจักรวาลขอพระผู้สร้างขอเทพเทวาอะไรก็แล้วแต่ที่เขาศรัทธาใช่ไหมคะเริ่มมีความเชื่อเริ่มวางใจเริ่ม manifest แล้วแล้วก็เริ่มเข้าถึงการวางใจจริงๆอ่ะคนนี้เริ่มแล้วนะคะเขารู้แหละเขาเห็นอนาคตของคุณและเขาแล้วเขาก็เริ่มจะทำความเข้าใจในการ manifestation ให้ลึกซึ้งให้เห็นถึงภาพให้เห็นถึงซีนต่างๆในอนาคตที่คุณและเขาจะเป็นนะโอเคแล้วไพ่ใบต่อไปล่ะสิ่งที่เขาเห็นนะคะว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันสอนบทเรียนของการตื่นรู้ให้กับเขาความสัมพันธ์เนี้ยสิ่งที่จักรวาลส่งคุณเข้ามาให้เขาเนี่ยเพื่อมาไกด์เขาเพื่อมาสอนให้เขาได้รู้กับบทเรียนของความสัมพันธ์มาทำให้เขาเห็นว่าเขาควรสร้างขอบเขตเขาควรสลัดความเป็นเปลือกนอกสิ่งที่เขาเก็บไว้มันเนิ่นนานนะคะไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวดความสัมพันธ์เก่าๆเพื่อนคนรอบตัวที่ค่อนข้างท็อกซิกที่มันทำให้ชีวิตของเขาไม่ไปไหนอ่ะเขารู้แล้วว่าคุณเนี่ยเข้ามาเพื่อเป็นครูของเขาเขารู้อะว่าการแตกแยกกันครั้งเนี้ยการแยกจากกันครั้งเนี้ยเพื่อให้เขากลับไปกราวไปสร้างความมั่นคงภายในจิตวิญญาณของเขาเองด้วยตัวเองอย่างที่ไม่ต้องมีใครมาบังคับกฎเกณฑ์คาดหวังเขาคือเขาสามารถทำมันได้ด้วยตัวเองจากการที่แยกจากกันกับคุณครั้งเนี้ยเขากลับไปด้วยตัวเองโดยปราศจากคนที่เข้าไปควบคุมนะคะแต่มันเป็นการไตร่ตรองของเขาเองเขามองเห็นอนาคตนะเขามองเห็นว่าคุณกับเขาจะได้กลับมารวมตัวกันใหม่แล้วเขามั่นใจมากตอนนี้เขามีเซลฟ์คอนฟิเดนซ์นะมีความมั่นใจมากๆมีไฟมีความมั่นใจที่จะมาเอาชนะใจคุณอีกครั้งแล้วเขารู้ว่าต้องชนะมั่นใจมากสิ่งที่เขาต้องทำตอนนี้ก็คือกลับมารักตัวเองก่อนกลับมารักตัวเองอย่างลึกซึ้งจริงๆแล้วก็ปลดปล่อยพลังงานเก่าๆนะคะคนคนนี้อาจจะมีความกลัวที่จะคอมมิตเมนต์น่ะมีความกลัว fear of commitmentมีความกลัวในการมีสัมพันธ์แบบลึกซึ้งเขาเข้าใจแล้วและการกลับเข้าไปดูตัวเองอ่ะกลับเข้าไปเยียวยาตัวตนภายในเนี่ยความกลัวตรงนี้เขาก็จะค่อยๆจางหายไปค่อยๆละลายหายไปนะคะเพราะในเมื่อเขามีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นความกลัวก็จะลดลงแล้วเขารู้ว่าไอ้สิ่งที่เขากลัวเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณเลยคุณดีกับเขาทุกอย่างคุณซัพพอร์ตเขาทางด้านอารมณ์คุณอยู่เคียงข้างเขามาเสมอฉะนั้นไอ้การที่เขากลัวมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณเลยคุณไม่ได้
เยอะไปคุณไม่ได้มากไปแต่มันเป็นความกลัวของเขาเองตอนนี้เขาเข้าใจแล้วนะคะแล้วเขาเห็นความซื่อสัตย์ความจริงใจของคุณนะไม่ว่าคุณกับเขาจะแยกทางห่างกันไปเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะไม่ใช่ครั้งแรกที่คุณกับเขาแยกกันก็ได้นะอาจจะเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วด้วยเขาเห็นว่าคุณเป็นคนที่อินโนเซนต์อ่ะคุณไร้เดียงสาคุณมีความรักที่จริงใจให้เขาแล้วก็คุณไม่ได้คาดหวังอะไรจากเขาเลยนอกจากให้เขาตื่นรู้ให้เขารักตัวเองเถอะให้เขาหลุดออกจากวงจรเก่าๆเถอะแค่นั้นเองสิ่งที่คุณต้องการในเมื่อเขาเห็นแบบนั้นแล้วอะตอนนี้เขาก็เลยให้คุณค่ากับคุณไงเพราะคุณแตกต่างคุณแตกต่างกว่าคนอื่นๆรอบๆตัวเขาเลยอะในอดีตเขาอาจจะแบบว่าเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรไม่ได้มาไปๆผุบๆโผล่ๆจนมันทำให้คุณแบบลำคาญใจใช่ไหมในสิ่งที่คุณทำสิ่งที่คุณแสดงให้เขาเห็นคุณก็แค่ต้องการอะไรที่ตอบกลับมาเหมือนกันเท่าๆกันความใส่ใจความห่วงใยนะคะบางทีคุณอาจจะเห็นว่าเขาไม่ค่อยตอบข้อความเขาไม่ติดต่อมาเขาเย็นชาเขาไม่รู้ตัดสินใจอะไรไม่ได้เลยคือเขายังไม่พบตัวตนของเขาเองเขายังไม่เจอว่าเขาต้องการอะไรในชีวิตแค่นั้นเองในสิ่งที่เขาสับสนสิ่งที่เขากลัวสิ่งที่เขาประหม่าไปหมดและความสัมพันธ์ที่เข้มข้นของคุณมันก็ยิ่งทำให้ไม่อยากลงลึกเพราะว่าก็กลัวความเจ็บปวดกลัวอดีตซ้ำรอยนั่นคือความกลัวของเขาแต่ตอนนี้เขารู้แล้วค่ะเขารู้ว่านั่นคือตัวตนของเขาเองล้วนๆตัวตนที่ควรจะทิ้งไปทิ้งมันไปทั้งหมดเพราะคุณไม่ได้มีอะไรที่มันแย่ไม่ได้มีอะไรที่แย่เลยสำหรับเขาอะการอยู่กับคุณเหมือนมันมีแต่ความสุขสดใสมีแต่เสียงหัวเราะมีแต่ความหลงไหลมีแต่ข้อคิดดีๆมีแต่ความห่วงใยฉะนั้นตอนนี้เขารู้แล้วปัญหาไม่ใช่ที่คุณความกลัวไม่ใช่เป็นเพราะกลัวคุณกลัวคุณมาทอดทิ้งเขากลัวคุณนอกใจเขาหรืออะไรแบบนั้นนะปัญหาไม่ใช่ตรงนั้นแหละสิ่งที่เขาวิ่งหนีมาโดยตลอดคนคนนี้อาจจะเป็นรันเนอร์นะคะรันเนอร์ในทวินเฟรมก็คือคนที่วิ่งหนีความสัมพันธ์เขาไม่ได้วิ่งหนีคุณนะคะความจริงแล้วเขาไม่ได้หนีคุณแต่เขาหนีการที่เขาจะเข้าไปตรวจสอบความต้องการภายในเขาวิ่งหนีบทเรียนเขาวิ่งหนีบททดสอบนั่นคือสิ่งที่เขาวิ่งหนีตอนนี้เขาเข้าใจมันแล้วอย่างลึกซึ้งซึ่งก่อนหน้านี้เขาอาจจะเป็นคนที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Higher Self ได้ไม่เชื่อมต่อกับสัญชาตญาณมันคือคนที่ใช้อยู่ใช้ชีวิตอยู่ในวงจรกรรมนะคะวงจรกรรมมันจะติดขัดมันจะกลัวมันจะไม่ move ไปข้างหน้ามันจะไม่เคลื่อนที่ไปข้างหน้ามันติดอยู่อย่างนั้นเมื่อเราอยู่ในวงจรกรรมนะคะก็เหมือนกับว่าโอเคจะอธิบายยังไงดีการที่เราติดอยู่ในสภาวะกรรมเนี่ยมันจะเชื่อมต่อกับจักระของเราในแต่ละจักระนึกออกไหมคะในตัวเราจักระหลักๆเนี่ยจะมีทั้งหมด7จักระและหากว่าสภาวะหรือพฤติกรรมของคุณอันไหนที่มันไม่บาลานซ์อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะ
มีผลกระทบกับจักระมันเชื่อมโยงกับจักระนั้นๆฉะนั้นจักระของเราก็เป็นเหมือนดั่งเสาสัญญาณเสาสัญญาณอะไรเสาสัญญาณที่จะเชื่อมต่อกับ Higher Self เสาสัญญาณที่จะเชื่อมต่อกับโลกแห่งจิตวิญญาณเสาสัญญาณที่จะเชื่อมต่อกับข้อมูลของจักรวาลถ้าเสาสัญญาณเราไม่ตรงไม่ชัดสนิมเกราะเคลอะไม่สะอาดอุดตันจักระของเรามันบล็อกก็เหมือนกับเสาสัญญาณที่มันบิดเบี้ยวใช่ไหมคะฉะนั้นเขาก็จะไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Higher Self เชื่อมต่อกับจิตวิญญาณเชื่อมต่อกับหัวใจตัวเองเชื่อมต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรก็แล้วแต่เพราะมันถูกปิดกั้นไปหมดเลยจากนั้นการที่เราจะมาเคลียร์เสาสัญญาณนั้นน่ะคือมันต้องกลับเข้ามาหาตัวเองไปทำความสะอาดไปเคลียร์มันแต่ละปมแต่ละจุดแต่ละจักระมันเชื่อมโยงกันยังไงบ้างเราดูย้อนเข้าไปดูจากจุดเริ่มต้นของเราไซเคิลเดิมๆของเราวงจรของเราพฤติกรรมของเราอะไรที่เราทำซ้ำๆแล้วมันทำให้เกิดผลเสียในความสัมพันธ์อะใช่ไหมคะเราจะหาจุดของวงจรกรรมได้ยังไงนี่แหละเราก็คือต้องกลับเข้าไปดูพฤติกรรมซ้ำๆของเราอะไรมันคือแพทเทิร์นซ้ำๆที่มันทำให้ความสัมพันธ์เราล้มเหลวยกตัวอย่างการคิดเยอะคิดไปก่อนคาดการคาดคะเนสร้างเรื่องสร้างฉากต่างๆขึ้นมาในหัวทั้งๆที่ความจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นจักระที่7จักระที่7เนี่ยเกี่ยวกับความคิดเลยใช่ไหมคะจักระที่7ไม่ใสไม่สะอาดเนาะมีความคิดมาเต็มหัวไปหมดพวกคนที่เป็น ADHD เนาะอย่างนั้นอะอยู่นิ่งไม่ได้โฟกัสไม่ได้คิดเรื่องวนมีเรื่องวนอยู่ในหัวเป็นพันๆเรื่องนะภายใน1นาทีเนี่ยถ้าคิดเยอะอย่างนั้นมันก็โฟกัสไม่ได้มันหาจุดเชื่อมต่อจุดเชื่อมโยงอะไรไม่ได้เลยมันนิ่งไม่ได้เลยจากนั้นถ้าจักระที่7มีความสัมพันธ์กับจักระที่1จักระที่1ที่มีความเชื่อมโยงกับพฤติกรรมของเราที่เกี่ยวกับความกลัวการตื่นตระหนกความไม่มั่นใจความไม่มั่นคงใช่ไหมคะถ้ามันยังบล็อกอยู่คุณจะกลัวคุณจะไม่มั่นใจคุณจะมีความรู้สึกตื่นตระหนกกลัวอยู่ตลอดเวลาตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาเหงื่อแตกแบบก็ไม่รู้ว่าเหตุผลมันมาจากอะไรแต่มันก็กลัวอยู่อย่างนั้นมันเป็นความกลัวลึกๆอะไรก็กลัวอะไรก็ไม่กล้าไม่ทำรู้สึกไม่มั่นคงในตัวเองไม่มั่นคงในฐานะอาชีพการงานนะคะและเมื่อ2จักระนี้มันเชื่อมโยงกันมันเป็นจักระที่ยังติดอยู่ในวงจรกรรมยังไม่เคลียร์ยังไม่ทำความสะอาดเมื่อ2จักระนี้มันเชื่อมโยงกันใช่ไหมคะคุณก็อาจจะคิดสร้างความคิดในหัวจินตนาการขึ้นมาแล้วไปผูกโยงกับความกลัวความคิดและความกลัวทำงานพร้อมๆกันคุณคิดว่ามันจะติดขัดแค่ไหนอะในชีวิตของเราเมื่อความคิดและความกลัวทำงานพร้อมๆกันเราเริ่มอะไรไม่ได้เลยเราเริ่มต้นอะไรไม่ได้เลยสักอย่างจะทำงานอาชีพนี้เราก็กลัวจะคุยกับคนนี้เราก็กลัวจะตัดสินใจอะไรไม่ได้เลยอย่างนั้นนะพูดง่ายๆแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าจักระหัวใจบล็อกอีกอะรวมเป็น3จักระนะจักระที่1รู้จักระจักระหัวใจบล็อกอีกจักระที่7บล็อกอีกคราวนี้คุณจะเป็นยังไงเริ่มต้นในความสัมพันธ์ไม่ได้เลยหัวใจไม่เปิดหัวใจไม่เปิดรับความรักไม่ได้ให้ความรักไม่ได้เป็นเจ้าชายเย็นชากลัวความรักกลัวความสัมพันธ์
และจะทำอะไรที่ตรงกันข้ามกับหัวใจคิดอะไรที่ตรงกันข้ามกับหัวใจมีแต่ความโกรธมีแต่ความเกลียดมีแต่ความกลัวนั่นแหละคือสิ่งที่มันบล็อกทั้ง3จักระเนี่ยเมื่อมันทำงานผสานกันอย่างบิดเบี้ยวมันก็จะพาคุณบิดเบี้ยวไปทั้งชีวิตเมื่อไหร่ที่คุณหยุดเข้ามาตรวจสอบมันพฤติกรรมของเราคืออะไรกลับเข้าไปกระเทาะมันกลับเข้าไปเข้าใจมันให้ลึกซึ้งแล้วก็ไปสลัดไปทำความสะอาดสิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่ตัวตนของเราฉะนั้นเมื่อเรากลับเข้าไปทำงานเคลียร์มันละมันก็จะเรียงตัวตรงกันใช่ไหมคะจักระทั้ง7ของเราเมื่อเรียงตัวตรงกันเราจะสามารถเชื่อมต่อกับหัวใจเราจะสามารถใช้ชีวิตอย่างอิสระไม่มีความกลัวไม่มีความคิดมาวุ่นวายหัวใจไม่มีอะไรมาหยุดยั้งเราได้อยากจะทำอะไรก็แค่ลงมือทำด้วยความเบิกบานนั่นแหละการมินิเฟสมันถึงเกิดขึ้นใช่ไหมคะเมื่อเราจักระทั้ง7มันเริ่มเรียงตัวเราก็จะได้ยินสัญญาณต่างๆที่มาทำให้เรามั่นใจในเส้นทางของเรามากขึ้นฉะนั้นการกลับเข้าไปทำงานกับจิตวิญญาณเริ่มจากการทำงานกับจิตก่อนจิตและจักระจิตใจของเราเนี่ยทำไมบางครั้งเราถึงบางครั้งคนที่พยายามจะหาวิธีเยียวยาภายนอกอย่างเช่นซาวด์ฮีลิ่งนะคะเสียงสั่งจิตเสียงบำบัดโยคะหรืออะไรต่างๆที่มันเป็นองค์ประกอบภายนอกเนี่ยมันจะไม่ทำให้คุณเข้าใจถึงแก่นแท้ของตัวเองแบบลึกซึ้งสักเท่าไหร่เพราะมันก็จะเป็นแค่ภายนอกแต่พอเวลามีอะไรมากระทบเราอีกทีเราก็จะวนกลับไปลูปเดิมก็คือวงจรกรรมเหมือนเดิมเพราะมันไม่ได้ทำงานกับจิตใจข้างในโอเคมันช่วยให้เราคลายมันช่วยให้เราสงบมันช่วยให้เรามีสมาธิในช่วงนึงในสภาวะหนึ่งเท่านั้นแต่เมื่อมีเรื่องกังวลใจเมื่อมีปัญหาเมื่อมีอะไรมา สะท้อนเรากระเทาะเราเงี้ยเราจะเยือกเย็นไม่ได้เลยเพราะเราไม่เคยทำงานกับจิตใจเราเราไม่เคยทำงานกับความคิดเราเราไม่เคยทำงานกับความกลัวกับจักระกับพฤติกรรมเหล่านั้นของเราดังนั้นการเข้าไปเยียวยาของเราเองเนี่ยภายในด้วยตัวเองเนี่ยมันจึงช่วยให้ความเข้าใจนะคะความเข้าใจการกรองการปิดกั้นการเปิดรับพลังงานเนี่ยได้อย่างชัดเจนมากขึ้นเมื่อเราทำความเข้าใจมันเยอะๆนะคะทำความเข้าใจไปเยียวยาปมในอดีตเข้าใจตัวเองจักระมันก็คลายเมื่อมันคลายมันก็เรียงตัวกันเมื่อเราเข้าใจและสามารถปลดล็อกมันได้แต่ละจักระเราสามารถปลดล็อกมันได้ด้วยตัวเองไม่ต้องไปพึ่งใครเลยเราสามารถปลดล็อกได้ด้วยตัวเองคุณเชื่อหรือไม่ว่าเอาจริงๆแล้วอะสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ช่วยอะไรมากมายเลยไม่ได้ช่วยอะไรมากมายเลยไอ้พวกที่อยู่ภายนอกอะมันแค่ผิวเผินเท่านั้นมันแค่ผิวเผินเท่านั้นโยคะการไดเอทการกินมังสวิรัติหรือการคิดบวกคิดบวกแต่ไม่เข้าใจด้านมืดของมันคิดบวกคิดไปเฟกๆพยายามหาอะไรมายืนยันว่าตัวเองมีความสุขไปวันๆไม่ใช่แต่ในด้านของความจริงคือเราต้องเข้าใจทั้งสองด้านพลังงานทั้งสองด้านต้องอบอุ้มมันทั้งสองด้านทั้งด้านมืดและด้านสว่างแล้วก็ต้องใช้ความเมตตาอย่างสูงในการกลับเข้าไปเยียวยาตัวตนความเมตตาขั้นสูงสุดอย่างเช่นถ้าเกิดคนที่เขาจงใจจะปิดชีวิตคุณคนที่เขาจงใจทำร้ายคุณคนที่เขาจงใจทำให้คุณเจอคดีความคนที่เขาจงใจปล้นคุณคนที่เขา
อิจฉาริษยาคนที่เขาทำลายชีวิตคุณคุณสามารถให้อภัยเขาได้อย่างหมดจดหรือเปล่าคุณภาวนาให้เขาไหมเวลาที่คุณนั่งสมาธิเวลาที่คุณสวดมนต์คุณภาวนาให้เขาไปเจอสิ่งที่ดีๆคุณภาวนาให้เขาได้เจอหัวใจที่มีคุณธรรมไหมหรือคุณยังเครียดแค้นเขาอยู่อันเนี้ยคือมันสามารถกลับเข้าไปทำได้ด้วยตัวเองมันพึ่งภายนอกไม่ได้มันต้องอยู่ข้างในของเราเองล้วนๆทำไมวงจรกรรมมันถึงกลับมาบ่อยๆทำไมวงจรกรรมมันถึงไม่จบไม่สิ้นสักทีเป็นเพราะเราไม่เข้าใจสัจธรรมของมันในหัวก็ยังวนเวียนคิดพอมีเรื่องมากระตุ้นแล้วก็ไหลไปอีกแล้วพอมีความโกรธเข้ามาแล้วก็ไหลไปอีกแล้วฉะนั้นเมื่อมันมีอารมณ์พวกนี้เข้ามาให้รับรู้มันโอเคฉันเข้าใจฉันรับรู้ตอนนี้ฉันโกรธตอนนี้ฉันไม่พอใจมากๆตอนนี้ฉันเครียดแล้วคุณจัดการมันยังไงพอไปรับรู้แล้วคุณก็ต้องหาวิธีจัดการปลดปล่อยอารมณ์เหล่านั้นอย่างถูกวิธีใช่ไหมคะปลดปล่อยมันอย่างถูกวิธีไม่ไปสาดใส่คนอื่นไม่ไปสะท้อนใส่คนอื่นนั่นแหละคือการจัดการกับวงจรกรรมเนาะไม่ใช่หาวิธีนี้ฟังนั่นฟังนี่แต่พอเกิดเรื่องมาคุณจัดการกับมันไม่ได้นั่นถือว่าไม่สำเร็จไม่ประสบความสำเร็จยังต้องทำต่อไปถ้าเกิดสมมุติว่าคุณคิดว่าโอเคคุณตื่นรู้แล้วแต่คุณยังยึดมั่นถือมั่นยังยึดติดกับคนบางคนยังพึ่งพายังคาดหวังในความสัมพันธ์มันก็ไม่ใช่มันก็ยังไม่ที่สุดมันยังไม่ถึงที่สุดฉะนั้นจงกลับเข้าไปดูตัวเองเนาะไม่ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นกลับเข้าไปดูตัวเองแล้วคนของคุณน่ะเขาดูตัวเองอย่างละเอียดแล้วนะตอนเนี้ยเขาได้คำตอบมาเยอะแยะมากมายในสิ่งที่คุณเป็นสิ่งที่คุณเคยผ่านมาก่อนเขาเข้าใจมันได้ดีแล้วตอนเนี้ยมันอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ว่าคุณเคยขอคำปรึกษาเขาหรือไม่ก็ประมาณว่าระบายสิ่งที่อัดอั้นตันใจระบายเรื่องราวในชีวิตของคุณให้เขาฟังแต่ณตอนนั้นในอดีตเขาไม่ฟังเขาทำอะไรไม่ได้เขาช่วยอะไรไม่ได้แล้วเขาคิดว่ามันเกินความรับผิดชอบของเขามันเป็นสิ่งที่เขาไม่ควรต้องรับรู้หรือเปล่าถ้ามันมีเหตุการณ์อย่างนั้นอะกับบางคนอาจจะเกิดขึ้นตอนนี้เขาเห็นแล้วว่าพฤติกรรมของเขาอะเขาเคยตัดสินคุณอะเขาเคยตัดสินคุณกับสิ่งที่คุณพูดออกไปกับความจริงของคุณเขาอาจจะมองคุณว่าคุณเป็นคนที่จัดการชีวิตตัวเองไม่ได้หรือเปล่าคุณเป็นคนที่จะนำปัญหามาให้เขาหรือเปล่านั่นแหละนั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เขาวิ่งหนีเพราะไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบเขาอาจจะแสดงพฤติกรรมหรืออารมณ์อะไรแปลกๆออกมาหรือไม่ก็บล็อกคุณไปเลยหลังจากจดหมายฉบับนั้นหลังจากข้อความนั้นแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณถูกตัดสินจากเขาตอนนี้เขารู้แล้วว่าพฤติกรรมนั้นอะของเขาอะมันแย่มากๆมันไม่เป็นสุภาพบุรุษมันไม่เป็นผู้ชายมันไม่เป็นคนที่จะพูดได้เลยก็คือไม่สามารถเป็นเพื่อนที่รับฟังได้อะแต่เรื่องของเขาเนี่ยเขาอยากจะให้คุณรับรู้เขาระบายกับคุณเขาอาจจะร้องไห้กับคุณมาก่อนเลยด้วยซ้ำนะวันเนี้ยเขาอาจจะ
เคยเล่าเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของเขาให้คุณฟังใช่ไหมคะแต่เขามองย้อนกลับไปอ่ะในตอนนั้นในวันที่เขาทุกข์ในวันที่เขาเล่าเรื่องตัวเขาเองให้คุณฟังอ่ะคุณอยู่กับเขาตลอดคุณก็ให้กำลังใจเขาตลอดคุณก็บอกว่าเออเดี๋ยวมันก็ผ่านไปด้วยดีอดทนนะสู้ๆอะไรแบบนั้นคุณอยู่กับเขาตลอดเคียงข้างเขาตลอดอ่ะแล้วเขาเห็นแล้วว่าการกระทำของเขาอ่ะมันโคตรไม่แฟร์กับคุณอ่ะ unfairness เนาะ dishonesty ก็คือการกระทำของเขามันไม่แฟร์แล้วเขารู้สึกละอายใจมากunfair treatment เป็นการปฏิบัติกับคุณที่แบบว่าตอนนี้เขารู้สึกแล้วว่าตัวเขาว่าโคตรไม่เป็นผู้ใหญ่แล้วเอาคุณไปเปรียบเทียบกับคนอื่นๆกับคนเก่าๆของเขาประมาณนั้นตัดสินคุณไปนะคะอาจจะมีการตัดสินคุณว่าคุณก็คงเป็นเหมือนคนอื่นๆในชีวิตของเขาแต่นั่นมันอาจจะไม่ใช่เลยมันเป็นแค่การระบายเพื่อที่เรามีอะไรก็แชร์กันในความรู้สึกของคุณอาจจะรู้สึกอย่างนั้นใช่ไหมคะแต่เมื่อเขาไม่พร้อมเขาไม่ใช่คนที่มีพลังงานที่บาลานซ์เขาไม่สามารถรับอะไรได้อีกนอกจากเรื่องที่มันหนักหนาอยู่แล้วในชีวิตของเขาอะเขาเป็นตรงนั้นให้ใครไม่ได้ณตอนนั้นตอนนี้เขาเห็นแล้วแหละเขาเห็นแล้วแหละว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่แฟร์กับคุณแล้วต่อไปเขาจะแก้ไขมันนะคะต่อไปเขาจะแก้ไขมันเขาจะทิ้งมันไว้ข้างหลังเขาจะทิ้งพฤติกรรมเหล่านั้นไว้ข้างหลังแล้วเขาจะทำอะไรหรือพูดอะไรด้วยสติมากขึ้นด้วยความจริงใจมากขึ้นคิดก่อนพูดคิดก่อนทำมากขึ้นดีนะดีนะคะไพ่มันเป็นแนวทางที่ค่อนข้างบวกเลยแหละกับสิ่งที่เขาเปลี่ยนแปลงนะคะเขาจะให้ความสำคัญกับดีเทลเล็กๆน้อยๆมากขึ้นตอนนี้เขาเรียนรู้แล้วว่าการที่จะทำงานร่วมกันอ่ะมันต้องทำยังไงบ้างทำงานเป็นทีมอ่ะกับคุณอ่ะไม่ใช่ปล่อยให้คุณทำอยู่คนเดียวให้อยู่คนเดียวดูแลเขาเอาใจใส่เขาอยู่คนเดียวตอนนี้เขาเก็ตแล้วว่าการทำงานเป็นทีมอ่ะมันต้องสองคนร่วมกันใช่ไหมมันไม่ได้บอกว่าต้องครึ่งครึ่งแต่มันต้องเหมือนมันต้องสนองกันนะเข้าใจไหมคะเป็นการตอบสนองกันอย่างเช่นอ่ะถ้าเกิดคุณมีเรื่องอยากจะระบายเขาก็จะเป็นที่ซัพพอร์ตในเรื่องอารมณ์ให้คุณเช่นก็อาจจะให้คำปลอบประโลมนะคะให้กำลังใจคุณกล้าพูดในสิ่งเหล่านั้นมากขึ้นจากแต่ก่อนที่จะกระหัวใจเขาปิดไอ้เรื่องคำชมก็มีบ้างแหละแต่ไอ้เรื่องที่มันมายากๆลึกๆดิบๆเนี่ยแบบไปไม่เป็นเลยคนของคุณเนี่ยไปไม่เป็นเลยเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์อ่ะเรื่องเกี่ยวกับการซัพพอร์ตทางด้านอารมณ์อ่ะไปไม่เป็นเลยคนคนเนี้ยรู้สึกว่ามันปิดกั้นจะพูดรักจะพูดคำว่ารักจะพูดคำว่าคิดถึงก็พูดไม่ได้นะทั้งที่ใจจริงคิดถึงแทบตายรักแทบตายแต่ไม่กล้าพูดเพราะหัวใจเขาปิดหัวใจเขาปิดอยู่
ตอนนี้เขารู้แล้วค่ะเหมือนเขาได้รับสัญญาณอะไรต่างๆจากการดาวน์โหลดจาก Higher Self ของเขาจาก Synchronicity นะข้อมูลต่างๆที่มาทางรอบๆตัวเขาเลยอ่ะตอนนี้เขาเห็นมันชัดเจนมากแล้วจากการภาวนามากขึ้นนั่งสมาธิมากขึ้นเข้าหาตัวเองมากขึ้นเสาสัญญาณชัดเจนมากขึ้นตอนนี้มันมีแต่ความชัดเจนมันมีแต่ความชัดเจนโอเคแล้วไพ่ใบต่อไปคนคนนี้ไม่อยากจะเก็บอยู่เก็บอยู่เก็บคุณไว้ในความลับเก็บคุณไว้เป็นความลับอีกต่อไปเขาไม่อยากเก็บความสัมพันธ์นี้ไว้เป็นความลับอีกต่อไปทำไมเขาถึงรู้สึกแบบนี้มันเป็นเหมือนการให้เกียรติด้วยแหละการให้เกียรติความสัมพันธ์แล้วเขารู้ว่าสิ่งที่ผ่านมาเวลาที่เขามีความรักกับใครมีความสัมพันธ์กับใครเขาจริงใจเขาจริงจังและนั่นก็เปิดเผยและนั่นเป็นเรื่องที่เปิดเผยเป็นเรื่องที่เขาก็ให้เกียรติคนของเขาคือในที่สาธารณะรู้หมดว่าเขาคบกันพ่อแม่เขาเพื่อนเขาพี่น้องเขารู้หมดว่าเขาคบกันแต่กับคุณและเขามันอาจจะเป็นเหมือนกับความลับใช่ไหมความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยคุณมีความรู้สึกเหมือนกับว่ามันเป็นความลับซึ่งเขายังไม่บอกใครเขายังไม่เปิดเผยเขายังไม่กล้าลงลึกแต่ตอนเนี้ยเขาอยากจะทำให้มันเป็นสาธารณะอ่ะเหมือนกับว่ามาเคลมเราอ่ะมาเคลมว่าเนี่ยฉันคบกับคนนี้อยู่นะเราคบกันนะเป็นการให้เกียรติด้วยเป็นการแสดงความจริงใจด้วยนะคะในเรื่องในอดีตที่ผ่านๆมาเขาอาจจะแบบว่าสร้างกำแพงสร้างกำแพงกับคุณไม่ค่อยตอบข้อความจนมันทำให้คุณคิดว่าเขาแคร์คุณหรือเปล่าเขารักคุณหรือเปล่าไอ้ที่เราคุยกันเนี่ยมันคืออะไรไอ้ที่ความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เนาะแล้วนั่นอะเขาเข้าใจแล้วว่าไอ้กำแพงที่เขาสร้างขึ้นน่ะมันเป็นเพราะเขาไม่อยากจะรู้สึกอ่อนแอต่อหน้าคุณไม่อยากจะแสดงอารมณ์ใดๆก็แล้วแต่เขาพยายามทำให้มันผิวเผินทำให้มันเหมือนกับว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ผิวเผินแต่ตอนนี้มันปฏิเสธไม่ได้คือเขายอมจำนนแล้วว่าความรู้สึกกับคุณเนี่ยมันเป็นไปเพื่อการเติบโตทางจิตวิญญาณจริงๆแล้วมันเชื่อมต่อมันเชื่อมโยงแล้วมันมีค่ามากกว่านั้นเขาอยากจะบอกให้คุณรู้ว่าเขาก็คิดถึงคุณนะคิดถึงคุณมากๆเลยไม่เคยมีคนไหนที่เขาคิดถึงเท่าคุณไม่มีใครสามารถแทนที่คุณได้และนี่แหละคือสิ่งที่เขาอยากจะบอกเขาอยากจะบอกว่าเขาเสียใจกับทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะเขานึกถึงเรื่องเก่าๆนึกถึงสิ่งที่คุณคุยกับเขาบางทีก็กลับย้อนเข้าไปอ่านข้อความเก่าๆนะคะและเขาอยากจะบอกว่าเขาเสียใจกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับการกระทำของเขากับพฤติกรรมของเขาและเขาคิดว่าการแยกจากกันครั้งนี้เริ่มแรกอ่ะเมื่อคุณกับเขาแยกกันเขาก็คิดว่าเขาจะใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้เขาจะไปเดทกับคนนั้นคนนี้ไปลันล้ากับเพื่อนเขาเหมือนเดิมได้แต่เขาคิดผิด
ผิดมหันต์มันไม่ใช่เลยมันกลับเป็นความคิดถึงที่เพิ่มมากขึ้นเป็นการยึดติดที่แบบว่าหาทางออกไม่ได้ก่อนจะเข้าสู่ Dark Night of the Soul ของเขามันเป็นความย้อนแย้งเป็นความย้อนแย้งมากๆก่อนที่เขาจะตื่นรู้และตระหนักรู้ว่าเขาเองนี่แหละที่เป็นตัวการสำคัญในการทำลายความสัมพันธ์คนคนนี้อาจจะมีนิสัยที่ชอบดื่มเนาะดื่มแอลกอฮอล์หรือใช้วิธีการอื่นเพื่อทำให้ลบคุณออกจากใจอ่ะพยายามที่จะลบคุณออกจากใจอ่ะเขาก็เลยพึ่งสิ่งเหล่านั้นหรือไม่ก็คิดถึงคุณมากทำอะไรไม่ได้ก็ดื่มแต่ถ้าเกิดคุณกับเขากลับมาได้รียูเนียนกันอีกครั้งได้เจอกันอีกครั้งเนี่ยความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะเปลี่ยนไปจากเขาที่เคยเป็นคนที่ติดการดื่มนะคะพึ่งเหล้าพึ่งสารเสพติดอะไรพวกนั้นเพื่อทำให้เขารู้สึกดีขึ้นเนี่ยสิ่งเหล่านั้นมันจะหายไปหลังจากที่คุณกับเขาได้มารียูเนียนกันหรือก่อนที่เขากับคุณจะมารียูเนียนกันเหมือนเขาเข้าไปเยียวยาสิ่งเหล่านั้นก่อนที่จะกลับมาแต่เขารู้ว่าการรียูเนียนกันครั้งนี้มันจะมีแต่ความสามัคคีไม่ใช่ว่าเขาจะมาพึ่งพาพลังงานของคุณเพื่อทำให้เขาหยุดสิ่งเหล่านั้นนะไม่ใช่เขาจะเยียวยามันก่อนที่จะกลับเข้ามาและบางคู่หรือบางคนอาจจะกลับมาแล้วขอร้องคุณก็ได้ว่าถ้าเกิดเราจะไม่ดื่มเลยตลอดชีวิตได้ไหมเพราะตอนนี้เขากำลังพยายามที่จะเลิกมันอยู่และเขาก็ไม่อยากให้มันมาอยู่ต่อหน้าเขาอะเพราะเขาจะอดใจไม่ได้เขาก็อยากจะขอความช่วยเหลือจากคุณว่าอย่าแตะมันได้ไหมคุณก็ต้องลองกลับไปคิดดูว่าสิ่งเหล่านั้นอะคุณทำได้ไหมทำเพื่อความสัมพันธ์นี้ได้ไหมทำงานร่วมกันได้ไหมและนั่นอาจจะเป็นความอ่อนแอที่เขาอยากจะมาสารภาพให้คุณได้ฟังนะคะว่านี่แหละมันคือปัญหาของเขาจริงๆอาจจะเป็นเฉพาะบางคู่บางคนเนาะเท่านั้นไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องเป็นแบบนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากจะมาบอกกับคุณก็คือขอโทษนะคะแล้วก็ขอโอกาสอีกครั้งอาจจะเปิดเผยด้านมืดของเขาให้คุณได้รับรู้ด้านที่เขารู้สึกว่ามันอ่อนแอด้านที่เขารู้สึกว่ามันทำให้เขาเกลียดตัวเองด้านที่มันทำให้เขารู้สึกด้อยค่าหรือรับตัวเองไม่ได้หรือมันเป็นสิ่งที่ทำให้เขากลัวความสัมพันธ์เขาอาจจะมาบอกคุณเกี่ยวกับเรื่องเหล่านั้นและในความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันมีคนบางคนนะที่ไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์ของคุณอาจจะเป็นเพื่อนเขาอาจจะเป็นญาติพี่น้องอาจจะเป็นพ่อแม่เขาหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะเป็นเพื่อนสนิทที่เขาคุยกันทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีอ่ะคนคนหนึ่งที่ว่าเขาคอยปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะและคนคนนั้นอ่ะไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์คนคนนั้นอาจจะเคยบอกคนของคุณว่าเขาไม่คู่ควรกับคุณคุณดีเกินไปหรือไม่เขาก็บอกว่าคุณไม่คู่ควรกับเขาประมาณนั้นแต่มันเป็น energy มันเป็นพลังงานของมือที่3ที่มาเปลี่ยนความคิดเขาเกี่ยวกับความสัมพันธ์แล้วมันทำให้เขารู้สึกตัดสินตัวเองหรือตัดสินคุณไปแบบกระทันหันเลยอะแบบมันก็คงใช่อย่างที่คนนั้นพูดและการกลับมาของเขาเนี่ยครั้งเนี้ย
เขารับรู้ได้แล้วว่ามันมีพลังงานภายนอกที่ไม่หวังดีกับความสัมพันธ์เนาะเมื่อเขาไปทำงานภายในกลับเข้าไปเยียวยาอดีตเยียวยาเกี่ยวกับความมั่นใจของตัวเองเนี่ยเมื่อเขามั่นใจมากขึ้นเขาก็จะไม่แคร์คำตัดสินไม่แคร์คำพูดของคนอื่นต่อไปนี้จะมีแค่คุณกับเขาเขาจะมาขอโอกาสคุณว่าให้โอกาสเขาอีกครั้งได้ไหมแล้วเขาจะทำให้ดีเขาจะทำให้มันดีเขาจะทำให้เห็นว่าเขาตั้งใจแค่ไหนให้เห็นว่าคุณน่ะเป็นคนที่เข้ามาเปลี่ยนชีวิตเขาจริงๆแต่คุณไม่รู้หรอกคุณไม่รู้เลยเพราะมันเป็นความเปลี่ยนแปลงที่อยู่เบื้องหลังความเปลี่ยนแปลงที่คุณยังไม่เห็นความเคลื่อนไหวนะตอนนี้นะคะมือที่3นั้นอาจจะรู้สึกไม่โอเคเลยก็ได้ถ้ารู้ว่าคุณและเขามารวมตัวกันนะอาจจะรู้สึกแบบว่าไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งแต่เขาไม่แคร์แล้วล่ะค่ะเขาไม่แคร์จริงๆรอบนี้จะมีแค่คุณและเขาคุณอาจจะได้เดินทางกับเขานะคะไปในสถานที่ที่คุณไม่เคยไป destination unknownอาจจะเป็นแบบ weekend holidays สั้นๆนะคะมีแค่คุณและเขาเท่านั้นเพื่ออะไรเพื่อไปสานต่ออะไรที่มันเคยจบไปเขาอยากจะให้มีแค่คุณและเขาเท่านั้นอยากจะรู้จักคุณให้มากขึ้นอยากจะให้คุณรู้จักเขาให้มากขึ้นรู้จักตัวตนที่แท้จริงของกันและกันแค่นั้นสิ่งที่เขาอยากทำโอเคฉะนั้นอาจจะมีคนไม่พอใจเนาะอาจจะมีคนไม่พอใจอาจจะมีคนโกรธอาจจะมีคนดูถูกเขาหรือคุณก็ได้ไม่ว่าจะเป็นทางคุณหรือเขาทางคุณก็อาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติพี่น้องหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มาคอยบอกคุณว่าก็มันไม่ดีอ่ะไปคบมันทำไมเขาไม่ดีอ่ะก็เขาเป็นแบบนี้เขาเป็นคนที่ใช้ไม่ได้เขาเป็นคนที่ไม่ใส่ใจเราทำไมต้องไปทนประมาณนั้นหรือเปล่ากับทางฝั่งของคุณก็มีคนที่เป็นอย่างนั้นเหมือนกันหรือเปล่าถ้ามีไม่ต้องไปสนใจนะคะเรื่องของคุณและเขาให้มันมีแค่คุณและเขาให้มันมีแค่เราเท่านั้นอย่าเอาคนนอกมาเกี่ยวอย่าเปิดเผยความลับของเราให้กับคนอื่นได้รู้ได้ฟังไม่ต้องไปแลกเปลี่ยนเรื่องของเราจัดการเองความคิดของเราจัดการเองความรู้สึกของเราต้องจัดการเองฉะนั้นบทเรียนต่างๆมันอาจจะทำให้คุณได้เรียนรู้ว่าการที่เราเปิดเผยเรื่องราวส่วนตัวให้กับคนอื่นคนรอบๆตัวได้ฟังเราอาจจะได้รับพลังลบๆมาแล้วมันมีผลต่อการตัดสินใจของคุณมันมีผลต่อความสัมพันธ์ของคุณฉะนั้นเมื่อคุณมีบทเรียนแล้วหรือตัวเขาเองด้วยเนี่ยเมื่อเขามีบทเรียนแล้วเขาก็จะเปลี่ยนแปลงมันก็คือการไม่รับไม่แลกเปลี่ยนข้อมูลใดๆเขาจะจัดการเองเขาจะตัดสินใจเองเขาจะคิดเองเขาจะเลือกเองเลือกทางที่มันเป็นความสุขของเขาจริงๆเลือกชีวิตเขาเองจากบทเรียนที่เขาได้เรียนรู้มานี่แหละฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะที่คุณและเขาในเร็วๆนี้อาจจะมีข่าวดีมีการติดต่อกลับมามีการนัดพบกันอีกครั้งนะคะถ้ายังไงก็ปล่อยวางนะพอรู้เรื่องนี้แล้วพอได้รับรู้การเคลื่อนไหวของเขาแล้วก็ปล่อยวางไม่ต้องโฟกัสไม่ต้องคาดหวังว่า
เมื่อไหร่ยังไงตอนไหนเมื่อไหร่จะมาไม่เห็นมาสักทีอะไรอย่างเงี้ยเพราะในเมื่อเราเป็นทวินเฟรมนะการคาดหวังการใจจดใจจ่อการรอคอยมันจะยิ่งทำให้นานออกไปไม่ว่าเกรซจะอ่านไพ่ออกมายังไงก็แล้วแต่แต่ถ้าคุณไม่รวมตัวกันภายในอ่ะพลังงานของคุณไม่รวมตัวกันภายในพลังงานจากจิตวิญญาณของคุณที่เป็นทวินเฟรมของตัวคุณเองไม่รวมตัวกันไม่นิ่งไม่สงบไม่มีความสุขด้วยตัวเองภายในมันก็จะยืดเวลาให้เรื่องราวเหล่านี้ไกลออกไปมากขึ้นจากการที่ดูไปมันจะเกิดขึ้นอีก6อาทิตย์6วัน6เดือนเดือน6มันอาจจะเป็น6ปีก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมฉะนั้นจงวางใจนะคะอย่ายึดติดไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งนั้นไม่ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขให้ใช้มันด้วยสติความรักและความหลงไหลนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะวันนี้เกสก็ใช้ไพ่ของเกสเองเปิดไปพร้อมกับไพ่ทาโร่นะแล้วก็ใครถ้าสนใจสั่งซื้อไพ่ตอนนี้ขายดีมากเลยขายได้หลายสำรับแล้วดีใจมากเลยนะคะกำลังจะผลิตเวอร์ชั่น2นะคะก็คือไพ่ของเกสเนี่ยชื่อไพ่ Twin Flame Love Serenade นะคะขอบคุณลูกค้าเพื่อนๆทุกคนผู้ติดตามทุกคนที่สั่งซื้อไพ่นะคะอยู่ไกลถึงต่างประเทศก็ยังสั่งมาค่าส่งเป็นพันเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจมากๆนะคะที่ทุกคนคอยสนับสนุนผลงานที่ Grace Create ขึ้นมาอยากขอบคุณด้วยหัวใจจริงๆทุกคนน่ารักมากไม่ว่าจะเป็นคนที่ติดต่อเข้ามาปรึกษาส่วนตัวนะคะเปิดไพ่ดูดวงเช็คพลังงานแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มด้วยตอนนี้ก็มีประมาณ40คนแล้วเนาะมันก็เติบโตไปเรื่อยๆช้าๆนะคะคิดว่าทุกคนจะได้รับความเปลี่ยนแปลงในการที่ได้เข้ามาเจอช่อง Grace Journey นะคะอยากให้ทุกคนกลับเข้ามารักตัวเองโฟกัสตัวเองตื่นรู้เติบโตด้วยตัวเองนะคะโดยที่ไม่ต้องไปยึดติดกับอะไรภายนอกทุกอย่างมันอยู่ข้างในเราล้วนๆเมื่อเราเปลี่ยนแปลงแล้วเราเติบโตแล้วเรานิ่งเราสงบได้แล้วแล้วเราก็ทำในสิ่งที่เรารักเราทำในสิ่งที่เรามีความสุขนั่นแหละทุกอย่างมันจะถูกโยนมาให้เราเองแล้วจงเชื่อจงวางใจนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะมีไอเดียก็คืออ่ะถ้าใครที่ Subscribe ช่อง Grace เนาะใครที่ Subscribe ช่อง Grace แล้วได้เข้ามาดูในคลิปนี้นะคะเกสจะมีรางวัลให้ละกันถ้าเกิดคนที่เกสเลือกมาคนไหนก็ได้ที่เกสเลือกมาแต่ต้อง Subscribe เท่านั้นนะต้อง Subscribe และคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยค่ะว่าอะไรดีเล่นเกมแล้วกันเล่นเกมชิงรางวัลครั้งที่1เล่นเกมชิงรางวัลครั้งที่1เขียนไว้ในคอมเมนต์นะคะจะใส่อีโมจิอะไรก็ได้ให้เกรซเห็นนะคะว่าคุณเป็น Subscriber คุณกดติดตามช่องเกรซเมื่อคุณส่งคอมเมนต์แล้วก็เขียนหัวข้อคอมเมนต์ด้วยว่าร่วมเล่นเกมครั้งที่1ร่วมเล่นเกมครั้งที่1แล้วก็คุณจะคอมเมนต์อะไรก็ตามแต่ใจเลยเนาะผู้ชนะเกสจะเลือกมาจากการแรนดอมนะคะเลือกผู้ชนะจากการแรนดอมผลรางวัลผู้ชนะที่ได้คือเกสจะอ่านไพ่ให้ฟรี45นาที
โอเคไหมจะให้เดือนละคนเท่านั้นเออดีป่ะจะเลือกจะคัดเลือกจากคอมเมนต์แล้วก็ Subscriber เท่านั้นนะคะอย่าลืมนะใครอยากดูไพ่ฟรีคอมเมนต์กันเลยคอมเมนต์นะคะร่วมเล่นเกมครั้งที่1ร่วมเล่นเกมครั้งที่1แล้วก็คอมเมนต์ไว้นะคะแล้วเกตจะเข้าไปกดดูว่าคุณเป็น Subscriber หรือเปล่าโอเคเนาะแล้วเมื่อเราประกาศผลเกตจะส่งID Line ไปให้แอดมาเพื่อทำการเปิดไพ่ดูดวงกันเนาะโอเครวมสนุกกันนะทุกคนบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ